นะฮะนะฮะมัน 2-in-1 ครับอย่างที่บอกคัมโบแล้วก็มีไฟให้ด้วยครับนี่ฮะ 4M Howl 9,500 รวมส่งมีอยู่10ชุดสวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้อยากทำโปรอีกสักครั้งนึงนะครับแต่ว่ามีแค่10ชุดครั้งที่แล้วทำตัวหินเจีย4นิ้วนะครับจำหน่ายดีมากโอนเงินลูกค้าไป20ท่านเพราะว่าไม่ทันบางท่านไม่ทันนะครับแต่วันนี้มี10ชุดเท่านั้นนะครับเป็นโปร18โวลต์แถมแบต 4M Howl 2ก้อนพร้อมแท่นชาร์จตัวนี้ครับก็คือเป็นไขควงกระแทกหรือว่าไขลูกบล็อกก็ได้200นิวตันเมตรแรงบิดนะครับกับตัวนี้เป็นสว่าน3ระบบมีกระแทกได้มีทอร์กได้แล้วก็เป็นสว่านธรรมดาทั่วไปนะครับเนี่ยฮะ 9,500 รวมส่งแต่ว่ามีแค่10ชุดนะครับแต่ทั้งหมดชุดนี้ก็จะปรับเป็น 10,000 ต้นๆแล้วนะครับเราเข้าไปดูคลิปครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับสำหรับกล่องก็จะให้มาเป็นกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับก็อยู่ในกล่องนี้เลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยก็ดูกันครับคือ2รุ่นที่อยู่ในคอมโบนี้คือเป็นสว่านนะครับกับชุดบล็อกเหมือนไขควงกระแทกนะครับใส่ควงกระแทกได้หรือว่าเป็นบล็อกได้บล็อกตัวนี้รุ่นนะครับ GDX 18โวลต์ขีด200ก็คือ200นิวตันเมตรแรงบิดนะครับตัวนี้แล้วก็สว่านก็เป็น GSB 185 Li นะครับตัวนี้ก็มีกระแทกได้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันนะครับแล้วก็มีตัวชาร์จแล้วก็แบตที่ให้ไปจะเป็นแบตตัว CM Howl นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น CM Howl ให้2ก้อนนะครับครับเดี๋ยวผมตัดสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์มารับรองว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับซื้อจากซื้อกับเราไทยคอมพิวเตอร์นะครับก็มีแมนนวลมาให้นะครับขอค่าแมนนวลไปก็จะมีตัวเครื่องเปล่าอย่างงี้ฮะเครื่องแล้วก็มีแบตมาให้ตัวนี้แบต CM Howl มาให้อยู่ในเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วก็มีแท่นชาร์จมาให้ด้วยนะครับเป็นแท่นชาร์จรุ่นของเขาเลย CM Howl ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเห็นไหมครับจะเป็น200นิวตันหมายถึงว่าแรงบิดตรงนี้นะครับเนี่ยฮะแรงบิดดีมากนะครับแล้วก็ใส่ตัวไขควงก็ไขควงที่หัวไขควงใส่ข้างในได้ตรงนี้ใส่หัวบล็อกลูกบล็อกได้นะครับ200นิวตันถือว่าแรงพอสมควรเลยแต่แบตนี่เดี๋ยวไปชาร์จนิดนึงครับนี่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเนี่ยฮะตัวนี้จะเป็น GSB 185 Li 185นะครับนะฮะมี3ระบบไขควงตั้งท็อกได้นะครับหัวเป็นหัวโลหะตัวสั้นนะครับแล้วก็สว่านได้แล้วก็ใส่เจาะกระแทกได้ก็คือเจาะปูนได้นะครับนี่ฮะก็เนี่ยครับ 4M Howl ตัวนี้ราคาผมเอามาเด็ดๆเลยเพราะว่าจริงๆผมมีอยู่10ชุดที่เหลืออยู่ตอนนี้ขออนุญาตจำหน่ายอยู่ที่9,500 รวมส่งนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับแต่ว่า10ตัวนี้หมดเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาเป็น10,000กับ500นะครับสำหรับรุ่นนี้นี่บัตเลตนะครับบัตเลตทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบัตเลตเช่นกันนะครับตัวนี้ Made in Malaysia นะครับนะครับ Made in Malaysia ทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับซื้อกับเราไทยคอมพิวเตอร์มั่นใจได้นะครับว่าของแท้แน่นอนนะครับ9,500 รวมส่งครับเดี๋ยววันนี้ผมมาขอรีวิวตัวดอกนะครับดอกเจาะที่เป็นดอกเจาะใบพายแต่ข้อดีของเขาคือตัวนี้เป็นของบอสนะครับมีหัวจะมีเกลียวจะดูดเข้าไปด้วยทำให้เวลาปกติเราต้องใช้แรงดันมากใช่ไหมแต่เกลียวตัวนี้มันจะช่วยดูดเข้าไปนะครับแล้วก็มีตัวต่อด้วยเผื่อเจาะไม้ยาวๆเจาะไม้ที่ต้องการความรูลึกๆมากๆเนี่ยมีตัวต่อให้ด้วยนะครับครับสำหรับขนาดดอกมี16มิล18มิล20มิล22 25แล้วก็32มิลนะครับลักษณะดอกก็จะเป็นลักษณะมีหัวเนี่ยจะมีตัวเกลียวช่วยดูดเข้าไปฮะและข้อสำคัญคือตรงนี้ฮะมันจะมีมุมจิกเขาก็ตีพับแบนออกไปฮะเพื่อทำให้มันมีมุมจิกเพิ่มขึ้นนะฮะปกติถ้าแบนธรรมดาเนี่ยการกินเนี่ยตรงนี้มันจะยังไม่ช่วยเท่าตัวนี้ตัวนี้มันจะมีการมุมจิกที่มันนะฮะเนี่ยฮะมุมจิกตรงนี้มันจะโค้งแทงเข้าไปในเนื้อไม้มากขึ้นนะครับมันจะเพิ่มมุมจิกเนี่ยมันจะกินได้เร็วขึ้นนะครับใบจับของเขาเนี่ยปกติก็จะประมาณ4นิ้วนะครับถ้าสวมเข้าไปเนี่ยก็จะประมาณไม่เกิน5นิ้วแล้วกันนะครับแต่เขาจะให้อะแดปเตอร์ชุดต่อมาอย่างเงี้ยครับชุดต่อเสร็จแล้วก็จะเจาะไม้ได้ลึกเลยนะครับตอนนี้เอาเจาะไม้เนื้อจริงๆก็จริงๆรวมแล้ว10นิ้วแต่
เสียด้ามจับไปอะไรไปก็ประมาณ9นิ้วครึ่งนะครับความลึกที่เจาะได้ก็คือเจาะไม้หน้า9ได้เลยหน้า9หรือว่าหน้า10เนี่ยได้ทะลุนิดๆนะครับครับเดี๋ยวเราเจ้าหัวไขควงรุ่นนี้นะครับใส่เข้าไปตอนใส่ดึงออกมานะครับแล้วก็ดึงตัวนี้เป็นแบบสวมเร็วนะครับตัวนี้เราใช้32เลยนะครับดอกใบพายที่มีลักษณะหัวเกี้ยวแล้วก็ตรงนี้มีมุมจิกเพิ่มขึ้นนะครับผมลองเจาะลงบนไม้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับมันจะมีการกระแทกนิดนึงแต่จริงๆเดี๋ยวใช้สว่านดีกว่านะฮะอันนี้เป็นการกระแทกแต่ถามว่าลงไหมลงสบายๆนะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวเปลี่ยนจากกระแทกมาเป็นสว่านตรงนี้นะครับอ่ะนี่เราก็เจาะลงไปได้เลยนะครับถามว่าไปไหมไปสบายเลยทอร์คดีมากนะครับขณะนี้เป็นตัวแบบว่าไม่ใช่กระแทกเมื่อกี้เดี๋ยวผมว่าดึงขึ้นมาก่อนเนี่ยครับนี่ผมเจาะลงไปเดี๋ยวดูก่อนทะลุยังทะลุยังนี่ครับชนพอดีนะครับเนี่ยฮะชนพอดีเดี๋ยวผมเจาะย้อนกลับไปนะครับอันนี้จับเจาะย้อนไปนะครับนะฮะเนี่ยครับรู32มิลนะครับเนี่ยดอกมันใหญ่มากนะครับเนี่ยเดี๋ยวตากล้องขึ้นมามองข้างบนจะได้เห็นตอนนะฮะรูทะลุแล้วนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับทะลุแล้วอันนี้เสาหน้า5นะครับครับถ้าเกณฑ์สว่านอย่างที่บอกฮะก็สบายๆเลยนะครับ3ระบบหัวโลหะพัดเหล็กแต่ถ้าเป็นไขควงนะครับตัวนี้ผมใส่หูไขควงก็ได้ครับเนี่ยฮะไขควงเป็นสกรูไดเวอร์ฮะหรือจะใส่ลูกบล็อกก็ได้ครับตรงนี้200นิวตันเอาสบายๆเลยครับอย่างไขควงเงี้ยมันง่ายอยู่แล้วนะครับสำหรับเรางานไม้สบายๆครับผมไม่ต้องเอาดอก3นิ้วมานะครับตรงนี้โอ้โหไปได้สบายขอให้สกูไม่ขาดซะก่อนนะครับเกียร์ปล่อยไม่ขาดก่อนเนี่ยสบายสบายครับตัวนี้เนี่ยฮะนะฮะมันทูอินวันครับอย่างที่บอกคัมโบแล้วก็มีไฟให้ด้วยครับเนี่ยฮะ CM Howe 9,500 รวมส่งมีอยู่10ชุดครับผมถ้าชื่นชอบก็มีอยู่10ชุดแล้วเดี๋ยวผมก็จะปรับราคาขึ้นนะครับสำหรับเจ้าคอมโบ2ตัวนี้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม